คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวสายที่8คุณคาเฟ่ครับคุณคาเฟ่มาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนที่คุณคาเฟ่เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์โดยอยู่ๆเพื่อนก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปครับจนพอรู้สาเหตุถึงกับช็อกไปตามๆกันเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมานึกว่าเสียสติมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่8กับสายคุณคาเฟ่กันเลยครับสวัสดีครับคุณคาเฟ่ชื่อเท่มากสวัสดีครับยังไม่หลับใช่ไหมฮะยังครับยังต้องใช้คำว่าอรุณสวัสดิ์ คุณคาเฟ่โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับนนทบุรีครับอยู่ที่นนทบุรีคุณคาเฟ่สามารถเสียงดังได้กว่านี้อีกสักนิดนึงได้ไหมได้ได้ครับอันนี้เป็นการคุยแบบโทรศัพท์แนบหูปกติใช่ครับผมไม่ได้ใช้สปีกเกอร์โฟนไม่ได้ใช้สมอลทอล์กนะไม่ได้ใช้ครับผมโอเคโอเคคุณคาเฟ่กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกแล้วก็ปกติติดตามฟังในการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฟังทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าส่วนมากจะย้อนหลังมากกว่าเพราะว่าฟังสดก็หลับก่อน หลับประมาณสายที่เท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 สายประมาณสายที่3ก็ไม่น่าจะนี่แหละครับแล้ววันนี้เอาจริงๆหลับไปแล้วยังยังครับวันนี้ตั้งใจที่จะสุดยอดมาเล่าครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากๆขอบคุณที่ต้องใช้คำว่าพูดภาษาชาวบ้านนะทางตารอ นะฮะคุณคาเฟ่ครับชื่อเนี้ยเป็นชื่อเล่นจริงๆหรือว่าเป็นนิกเนมชื่อเล่นจริงๆครับถามได้ไหมว่าทำไมถึงชื่อคาเฟ่อะน่ารักมากเท่มากคือสมัยตอนท้องครับพ่อชอบหนีเที่ยวคาเฟ่แม่เลยตั้งชื่อมาชอบไปดูอ๋อไม่มีอะไรคุณพ่อไปดูตลกใช่ครับชอบไปดูตลกไปดูตลกคาเฟ่แหละใช่ครับคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อนี้เลยว่าพ่อชอบหนีเที่ยวใช่ไหมงั้นลูกมีลูกเลยคือเอาชื่อคาเฟ่ไปเลยเท่มากสุดยอดมากชื่อไม่เหมือนใครแน่นอนคาเฟ่มาคุณคาเฟ่มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วนึกว่าเสียสติเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานแล้วก็เด็กตัวเด็กเตอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะคือถ้าผมเป็นการเล่าเรื่องครั้งแรกนะครับถ้าแบบว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่เราช้าๆนะไม่ต้องรีบนะครับผมครับผมได้ครับผมคือพี่แจ็คเคยเห็นคนเสียสติตามท้องถนนไหมครับเคยใช่บางครั้งเขาเหมือนเขาพูดอยู่กับใครก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะอยู่ดีๆก็เดินพูดคนเดียวอยู่ดีๆก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะคือเรื่องนี้ครับจะเป็นมันเพื่อนผมเป็นอาการอย่างนั้นเลยนะครับคือผมจะย้อนความไปจากและทำที่สิ่งที่ทำให้ผมรู้จักกับเพื่อนคนนี้นะครับคือตอนนั้นผมไปเกณฑ์ทหารได้เป็นอะไรก็รับเกณฑ์ทหารใช่ไหมในปีหนึ่งเสร็จแล้วก็ผมก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อโบ๊ทเพื่อนชื่อโบ๊ทนี่ก็เป็นบัดดี้กันนะครับเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากด้วยความสนิทกันมากโบ๊ทก็เลยชวนผมไปเที่ยวเล่นที่บ้านนะครับแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนๆของเขาให้รู้จักเพื่อนๆของเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นมูลนิธิบ้างแล้วก็จะมีเพื่อนในละแวกนั้นทำให้ผมรู้จักกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อว่าเอ็มนะครับเอ็มนี่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเหมือนว่าจะมีปัญหากับทางครอบครัวแล้วก็คือจบม.3 มาแล้วก็คือขึ้นมาทำงานในกรุงเทพครับด้วยตัวคนเดียวครับเช่าห้องอยู่คนเดียวนะครับผมก็ญาติพี่น้องก็ไม่ได้อยู่ด้วยครับผมแล้วก็คือก็จะมีแต่เพื่อนๆที่ช่วยกันดูแลกันเที่ยวเล่นด้วยกันนะครับก็หลังจากผมรู้จักกับเอ็มก็ด้วยรุ่นราวคราวเดียวกันก็สนิทกันไวก็เป็นสนิทกันอีกคนหนึ่งกับโบ๊ทแล้วก็ผมนะฮะเสร็จหลังจากนั้นผมปลดทหารแล้วก็ผมก็ได้ไปทำงานโบ๊ทก็ชวนผมไปทำงานด้วยผมก็ได้พักอยู่กับโบ๊ทบ้างอยู่กับเอ็มบ้างครับจนบางครั้งผมก็กลับบ้านแล้วก็เพราะว่าที่ทำงานกับบ้านผมค่อนข้างอยู่ไกลนะครับอยู่มาวันหนึ่ง
อยู่มาวันหนึ่งโบ๊ทก็เดินมาคุยกับผมว่าเฟ่ไอเอ็มมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรบอกว่าอยู่ดีๆอาการของเอ็มก็คือทางอยู่ดีๆก็ไปทะเลาะกับเพื่อนข้างห้องนะครับวันดีคืนดีก็ขนของออกจากห้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีอะไรมากองไว้หน้าห้องแล้วก็อาการหนักขึ้นก็คือวิ่งโวยวายแล้วก็ปีนบ้านของไปบุกรุกบ้านของชาวบ้านเขาครับปีนขึ้นชั้นสองเขาแล้วก็เอาของปลาข้าวของของชาวบ้านเขาจนหนักที่สุดก็คือเริ่มเดินพูดคนเดียวแล้วก็ไปหยิบของเส้นตามที่ต่างๆกินก็เลยใช่ครับคือแล้วก็บอสก็เลยจะปรึกษาว่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะช่วยพาอินไปรักษากันคือพาไปหาหมอแหละเย็นแบบใช่ครับคือช่วงเย็นวันนั้นก็คือก็รวมตัวเพื่อนกันเลยครับแล้วก็มีทั้งตำรวจมามีมูลนิธิมาช่วยจับตัวเอ็มกันเพื่อจะเอาไปรักษาคือล้อมจับกันอยู่ตั้งนานครับเพราะว่าเอ็มเขาไม่ยอมเลยเขาวิ่งหนีเขาโวยวายอะไรแบบล้อมจับกันได้สักพักหนึ่งครับถึงจะจับได้แล้วก็ทางตำรวจก็ทำการตรวจทางสารเสพติดว่าเขามีสารเสพติดหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอาการอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่เกิดไม่เจออะไรครับจนทางเพื่อนที่เป็นมูลนิธิก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเอาไปรักษากับทางการแพทย์ปัจจุบันนะครับคือก็พาไปรักษาได้สักพักหนึ่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นคือเอากลับมาบ้านคือถ้าปล่อยไว้ก็เป็นเหมือนเดิมครับไม่มีทางไม่หายไม่ถ้าปล่อยไว้ก็คือจะต้องเดินไปพูดคนเดียวแล้วก็กินของเพื่อนไหว้ตลอดเดินตามสามแท่งแล้วก็หยิบของเขากินหยิบของอันนี้กินเลยครับจนพวกผมก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นยุคช่วงแล้วเวลานั้นอาจจะประมาณเดือนกว่าๆได้ครับคือแล้วก็คือตัวของเอ็มก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรแล้วตัวเขาก็ไม่มีญาติพี่น้องด้วยก็มีแต่พวกผมก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยคือช่วยต้องช่วยกันก็เลยว่าตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นทางการแพทย์สมัยใหม่ไม่ได้เราลองมาเป็นทางไสยศาสตร์บ้างไหมลองพาไปวัดไหมแล้วก็เพื่อนที่เป็นวิทยาเขาก็มีวัดหนึ่งที่เขานับถือครับก็เลยพาไปอยู่ที่วัดได้สักประมาณเดือนกว่าอาการก็ดีขึ้นครับอาการดีขึ้นกลับมาพูดรู้เรื่องกลับมาไม่มีอาการวุ่นวายไม่มีอะไรจนเหมือนจะหายเป็นปกติพอสักพักหายเป็นปกติแล้วเราก็เลยชวนกันมาทำงานที่ผมทำกับโบ๊ทด้วยแล้วพอมาทำงานใช่ไหมครับผมก็คุยก็ถามเอ็มว่าเนี่ยเอ็มเป็นอะไรจำได้ไหมว่าตัวเองเป็นอะไรก่อนหน้านี้เป็นอะไรจำได้ไหมใช่จำได้ไหมว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลังจากผมถามคำนั้นไปคือเอ็มมีอาการสั่นเนี่ยสั่นกลัวคือตาแดงแล้วก็สั่นเหมือนคนแบบคนกลัวกลัวนั่นแหละบอกไม่เอาไม่เล่ากลัวพูดได้คำนี้ครับเอ๊ะมันเป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรอเราก็ด้วยความมันนี่ก็สนิทกันนะเราผมก็แบบขย้าขยอทุกวันเจอหน้าแบบคุยกันไอ้เอาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยจนมาวันหนึ่งเอ็มก็ตัดสินใจเล่าให้ฟังครับผมคือเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือมีก็คือเราส่วนมากเราเลิกงานมาเราจะชอบไปนั่งสังสรรค์กันใช่ไหมฮะสังสรรค์กันบ้างคุยเล่นกันบ้างแล้วหลังจากสังสรรค์กันเสร็จพวกผมก็แยกย้ายกลับบ้านแล้วตัวเอ็มก็แยกย้ายกลับบ้านไปเอ็มทางเข้าบ้านของเอ็มจะเป็นทางแพ่งครับคือจะเดินตรงไปคือถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นทางบ้านของเอ็มแล้วก็ซ้ายแล้วก็จะวันนั้นมันมีของ
มันว่ามีคนเขาวางกระถงเส้นไหว้ไว้ครับมีแอปเปิ้ลมีของหวานมีของคาว มีน้ำแดงไม่รู้ว่าเอ็มมันคิดอะไรคือตอนนั้นคือมันเดินเข้าไปแล้วมันหยิบเอาแอปเปิ้ลเขามากินมันกัดกินเสร็จแล้วก็เอาของในกระทงนะครับโยนทิ้งโยนทิ้งแล้วก็เตะน้ำแดงโอ้ใช่ครับแล้วก็มันก็เหมือนแล้วก็กินแอปเปิ้ลเขาจนหมดแล้วก็โยนทิ้งเสร็จแล้วก็เข้าไปบ้านนอนครับพอหลังจากวันนั้นครับหลังจากวันนั้นช่วงเย็นเอ็มกลับบ้านมาเอ็มจะได้ยินเสียงแปลกๆครับครับเอ็มจะได้ยินเสียงเหมือนคนจูนเครื่องวิทยุอะครับเสียงแบบจูนหาคลื่นไม่เจอจะเป็นยินใช่ไหมซาซากับซาซาอะไรของมันอะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือเอ็มก็หงุดหงิดแล้วได้ยินตลอดก็คิดว่าข้างบ้านเขาข้างห้องเนี่ยเขาจูนวิทยุอะไรหรือเปล่าลำคาญเขาก็เลยลุกขึ้นไปต่อว่าแต่คือก็ทะเลาะกันพักหนึ่งแต่ว่าข้างห้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเองก็เก็บความสงสัยในแต่ไปแต่ว่าเขาก็ได้ยินตลอดนะครับจนวันที่สองเขาสงสัยมากๆครับก็เอาสิ่งของในบ้านเขาครับเพื่อเขาอยากจะรู้ว่ามันเสียงมาจากอะไรเขาก็หยิบเอาขนทุกอย่างออกจากบ้านตั้งตู้เย็นทีวีทุกอย่างในห้องครับมากองไว้หน้าบ้านเพื่ออยากจะรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยมันมาจากไหนเขาก็ยังหาไม่เจอครับจนเข้ามาวันที่สามวันที่สามนี้คือจากเสียงคลื่นวิทยุครับเขากลับมาที่บ้านตอนกลางคืนแล้วคือเขาได้ยินเสียงเป็นคนร้องครับร้องโอ้ยแล้วก็อีกคนมันเป็นร้องเสียงประสาทอีกคนร้องแล้วก็ร้องสลับกันเอ็มก็หาว่ามันเสียงมาจากไหนจนเอ็มมองไปตรงที่จะเป็นใกล้ๆห้องน้ำนะครับเห็นมีร่างคนสองคนนะครับคือร่างที่หนึ่งครับคือเป็นร่างที่หัวคนที่หัวมันแบะครับหัวสมองที่เละครับหัวเละไปเลยคือร่างกายไม่มีแต่แผลอีกคนนึงคือท่อนล่างนี่คือแหลกครับคือนอนอยู่แล้วก็ร้องแล้วก็บอกว่าโอ้ยหิวมึงกินของกูทำไมโอ้ยแบบพูดอย่างนี้ซ้ำๆอย่างตอนนั้นเอ็มบอกว่าตอนนั้นช็อกมากช็อกแบบอึ้งไปเลยจนอึดใจนึงครับคือภาพมันก็ตัดมาอยู่ดีว่าเขาเหมือนเขามาอยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็บอกว่ามึงกินของกูแล้วอ่ะงั้นมึงก็ต้องไปอยู่กับกูตอนนั้นคือเอ็มช็อกแล้วก็ตะเลิดเลยครับวิ่งออกจากห้องพยายามจะไปหาไปอยู่กับเพื่อนนะครับแต่ว่าเอ็มเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะผ่านไปตรงทางโค้งตรงไหนครับเขาจะเห็นสองคนนั้นตามไปอยู่ตลอดเวลาจะเห็นสองคนนั้นแล้วก็จะพูดคำนี้ว่ามึงกินของกูแล้วงั้นมึงก็ต้องไปอยู่กับกูมึงกินเอ็มก็เลยแบบมีอาการที่ว่าบางครั้งที่ไปปีนพยายามปีนหนีแล้วที่ว่าพังคว้าเอาของสิ่งของของชาวบ้านเขาคว้างเพราะว่ามันพยายามเอาคว้างใส่ครับคว้างใส่สิ่งที่เอ็มเห็นตอนนั้นนะครับก็คือเอาคว้างใส่ผีใช่ครับคือเราไม่มีใครคนทั่วไปก็ไม่ได้เห็นกับเขาอะครับไม่ได้เห็นกับเขาจนแบบว่ามันโดนหนักเข้าเป็นอาทิตย์จนแบบว่ากลายเป็นว่ามันที่มันพูดคนเดียวมันหมูมันด่ามันพูดว่าเอ้ยมันไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องอะไรแล้วสุดท้ายคืออาการที่ว่าไปกินของเส้นน่ะคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วคือเขาบอกว่าถ้ามึงชอบกินนะมึงก็มากินเลยมึงกินเลยมึงกินเนี่ยพวกเนี้ยมึงกินไหมมันอยากกินไม่ใช่หรอครับครับมันก็หยิบกินจนเป็นพระแล้วจนลาดจนตอนที่พวกผมอ่ะจับมาล้อมจับเอ็มไปรักษาคือเอ็มบอกว่าจำได้หมดครับทุกเหตุการณ์แต่ว่าตอนมันบังคับตัวเองไม่ได้ครับคือตอนที่กินของนี่คือบังคับตัวเองไม่ได้เลยครับไปยืนกินตาม
ตามทางสามแพร่งตามถนนที่เขาจะวางไว้ข้างๆไว้ๆนะครับครับแล้วก็จนที่ว่าพาไปวัดนะครับคือพาบอกว่าเอ็มเล่าให้ฟังว่าคือตอนเข้าไปวัดอะสองคนนั้นอะตามเข้ามาไม่ได้หรือว่ายืนรอแบบว่านอนรอแต่สภาพคือไม่ได้ยืนนะครับนอนทั้งคู่นอนกับพื้นลาดกับพื้นเพราะว่าก็คือแบบรออยู่หน้าวัดแล้วก็เอ็มได้ทำการอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็คือใช้ชีวิตเหมือนเป็นเด็กวัดนะครับ คือทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ไปช่วยพระบิณฑบาตจนบำผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆคือสองคนนั้นจริงๆได้หายไปจนถึงมีอาการปกติขึ้นมาครับครับแล้วเฟ้ก็ไอ้แล้วผมก็เลยถามว่าเนี่ยแล้วยังเห็นอยู่หรือเปล่าหลังจากเนี่ยบอกว่าก็บางวันบางก็เคยก็ได้ยินเสียงแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นแบบอย่างนั้นแล้วครับครับจนเอ็มก็เริ่มแบบไม่เกเรแล้วครับหลังจากนั้นก็คือไม่เกเรไม่ดื่มสุราไม่อะไรเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าเข้าวัดแล้วก็วิ่งออกกำลังกายแต่คนที่วิ่งออกกำลังกายครับอยู่ดีๆผอมลงทุกวันผอมลงทุกวันจนผัดไปประมาณ 3-4 ปีครับแล้วก็เอ็มก็ได้เสียไปตอนนั้นผมบวชอยู่คือคุยกับเอ็มถามเอ็มว่าเอ็มเป็นอะไรเอ็มก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ทางการแพทย์เขาบอกว่าเอ็มเป็นมะเร็งเลือดขาวเป็นมะเร็งเลยเสียชีวิตครับใช่ครับแต่คือทุกครั้งที่ตอนที่เอ็มเล่าคือตัวเขาจะสั่นตลอดเวลาคือสั่นเขากลัวสั่นกลัวพี่ใช่แบบคือแบบเราเห็นจากสายตาเขาว่าตาสายตาเขาจะสั่นแล้วก็ตัวสั่นเหมือนคนหนาวครับครับแบบหูเราแบบว่าเราเลยเชื่อว่าเนี่ยเขาต้องเจออย่างนั้นจริงๆแน่ๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีใครพาไปรักษาผมก็คิดว่าน่าจะแบบต้องอยู่ในสภาพที่ว่าเดินพูดคนเดียวหรือว่ากินของเส้นอย่างนั้นตลอดแน่ครับแต่ว่าก็คือพวกผมก็ช่วยกันรักษาจนดีขึ้นก็เรื่องการจะประมาณนี้ครับนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเริ่มทำตั้งทีแรกเราไปทำทำไมกินทำไมใช่ครับใช่ครับก็แปลกน่าจะเกิดจากอาการมึนเมาด้วยครับเพราะว่าเรานั่งสังสรรค์กันเสร็จแล้วอะไรแต่ตอนนั้นก็คือแยกย้ายเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านเขาน่าจะมึนเมาด้วยแล้วก็บวกกับอาการที่ขนองด้วยเพราะว่าตัวของเอ็มนี่เป็นคือเขามาอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่คือประมาณจบม.3 แล้วก็คือแบบขึ้นมาอยู่เลยครับก็เลยบอกว่าไม่อาจจะไม่มีเรื่องไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้ใส่ใจอะไรครับนะครับผลสุดท้ายก็เสียชีวิตก็มันมองได้2แบบนะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาใช่ครับใช่ครับโอเคคุณคาเฟ่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่บอกว่านึกว่าเสียสติหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ที่เราเห็นนะเขาอาจจะไม่ได้คุยคนเดียวก็ได้นะเรามองอีกมุมนึงอ่ะเขาอาจจะเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นก็ได้ถูกแต่จริงๆใช่คือจริงๆเนี่ยตอนแรกก็ผมมาเคยติดต่อมาทางเดโกสแล้วผมอยากจะเอาเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องของแฟนแฟนผมนี่จะเป็นคนที่ตายแล้วฟื้นนะครับตายแล้วฟื้นแล้วจนเห็นสิ่งวิญญาณเห็นผีอะไรพวกนี้นะตลอดตั้งแต่ใช่ครับเห็นมาตั้งแต่เด็กยังโตครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังหน่อยเรียบเรียงก่อนนะครับโอเคแต่ครั้งหน้าเราคุยกันนี้คือสัญญาว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วนะใช่ครับได้ครับสบายสบายแล้วผ่านตรงนี้ไปแล้วไม่ต้องตื่นเต้นละครับผมนะฮะขอบคุณมากๆคุณครับจะเรียบเรียงให้ดีกว่านี้ครับได้เลยขอบคุณ
ขอบคุณมากๆคุณคาเฟ่ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว